ไปที่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกนัดสุดท้ายของเล็กแรกนะคะแล้วก็เป็นห้องเย็ยนท่าข้ามค่ะที่บุกเอาชนะการท่าเรือไป4ประตูต่ตอ3ค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะแชมป์เก่าการท่าเรือ ASM ทีมอันดับ5ของตารางคะแนนค่ะเปิดสนามโกดังสเตเดียมรับการมายืนของห้องเย็ยนท่าข้ามที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ แล้วเริ่มเกมมาเพียง5นาทีการท่าเรือ ASM นั้นได้ประตูออกนำห้องเย็ยนท่าข้ามไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของมาโกสวินิซิอุสค่ะจากนั้นนาที12การท่าเรือออกนำเป็น2ประตูต่อศูนย์จากจังหวะคิกอินแล้วก็เป็นอิทธิชาประภัพันธ์นะคะที่ยิงเข้าประตูไปนาที13ค่ะห้องเย็ยนท่าข้ามได้ประตูตีไข่แตกไล่การท่าเรือมาเป็น1ประตูต่อสจากเวนเดลเมนเดส แล้วท้ายครึ่งแรกก่อนหมดเวลา44วินาทีนะคะห้องเย็ยนท่าข้ามมาได้ประตูตีเสมอการท่าเรือ2ประตูต่อ2จากเวนเดลเบรเมสคนเดิมค่ะส่วนครึ่งหลังนาทีที่23นะคะทีมเยือนห้องเย็ยนท่าข้ามแซงขึ้นนำการท่าเรือเป็น3ประตูต่อ2จากความสามารถเฉพาะตัวของไรอันโก e เมสที่โชว์สกิลก่อนยิงประตูเข้าไปค่ะจากนั้นนาที32นะคะ ห้องเย็ยนท่าข้ามทิ้งห่างเป็น4ประตูต่อ2จากไรอันโกเมสและเป็นประตูที่2ของโกเมสในเกมนี้นาที่38ค่ะการท่าเรือได้ประตูไล่ห้องเย็ยนท่าข้ามมาเป็น3ประตูต่อ4จากจิสดาชูเดชและเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่ม จบเกมการท่าเรือ ASM เปิดบ้านแพ้ห้องเย็นท่าข้ามไป3ประตูต่อ4การท่าเรือยังมี20คะแนนเท่าเดิมนะคะจากการลงสนามไป13นัดส่วนห้องเย็นท่าข้ามขยับไปมี38คะแนนจากการลงสนาม13นัดนำเป็นจ่าฝูงแล้วก็ยังรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้ต่อไปค่ะ